วัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปพญานาคเนาะนี่แบบง่ายๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยพี่จุนอยากจะสอนแบบละเอียดมากๆเนาะเป็นทีละขั้นตอนนะครับนี่เราก็ขีดมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเนาะจริงๆช่องพี่จุนก็ไม่ใช่ว่าจะสอนมากมายเนาะพญานาคแต่ก็ทำเอาไว้หลายคลิปเนาะนี่ขีดเขียงอันนี้ก็เป็นเว้าเนาะเว้าเหมือนครึ่งวงกลมเล็กๆอ่ะน้องๆ น่าจะรู้จักกันเนาะนะครับนี่พอขีดเป็นเว้าเสร็จเราก็ขีดโค้งเป็นนูนเป็นนูนขึ้นมานะครับเป็นนูนปรับให้เส้นเรียบหน่อยเนาะเป็นนูนเนาะนะครับนี่แล้วก็ขีดโค้งเหมือนก้นกระทะเลยนะครับใครรู้จักก้นกระทะบ้างใครไม่รู้จักต้องถามว่าใครไม่รู้จักก้นกระทะบ้างเนาะส่วนมากทุกคนก็ต้องรู้จักกันเนาะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูนะเราก็จะนะครับขีดกันต่อเนาะขีดเป็นโค้งมาเป็นนูนเนาะเป็นโค้งเป็นนูนครับเอาสิโค้งสวยๆเรียบๆนะครับน้องๆวาดด้วยดินสอนะครับเวลาผิดก็จะได้ลบได้เนาะจะได้ง่ายต่อการลบเนาะนะครับเพราะว่าน้องๆก็อาจจะวาดกันครั้งแรกเนาะรูปแบบอย่างนี้เนาะนะครับแต่อาจจะเคยวาดพญานาคมาแล้วแหละอันนี้ก็เป็นครึ่งวงกลมตรงร่องเขี้ยวเนาะเล็กๆนะครับนี่น้องๆก็คงจะเคยวาดกันมาแล้วเนาะพญานาคหรือบางคนน้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเนาะก็ขอให้ใช้ดินสอกันก่อนเนาะเพราะว่ารูปแบบเนี้ยมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงเนาะดูระยะห่างด้วยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งมาน้องๆก็จะเห็นเนาะว่ามันก็จะมีระยะห่างอยู่เนาะถ้าดูจากเส้นข้างบนเนาะมันก็จะใกล้เคียงเหมือนค่อมไอกระทะเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดกันเนาะเห็นไหมแล้วขีดโค้งครับแต่มันก็จะแคบลงนะตรงข้างหลังเนี่ยไอที่เราทำร่องฟันเมื่อกี้เป็นโค้งเล็กๆเนี่ยเป็นร่องฟันเนาะใส่ฟันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องสับสนเนาะเดี๋ยวน้องๆจะสับสนว่ามันคือส่วนตรงไหนเนาะนะครับขีดเฉียงโค้งนะแล้วขีดอีกเส้นหนึ่งประกบให้เป็นแหลมๆยอดแหลมๆเนาะนี่แล้วก็ไปกันทีละขั้นตอนเนาะเพราะว่าถ้าสอนกันทีละขั้นตอนก็อาจจะช้าหน่อยเนาะเพราะว่าต้องไปกันช้าๆนะครับอันนี้ขีดโค้งมานะครับเราจะทำเขี้ยวเขี้ยวที่สองเนาะเห็นไหมขีดมาอีกเป็นโค้งเห็นไหมก็ได้เขี้ยวที่สองแล้วเนาะนี่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการวาดนะครับพญานาคเนาะอันนี้เราขีดโค้งนะโค้งนะครับน้องๆดูมือพี่จุนเนาะนี่พี่จุนก็จะทำเป็นมือแบบขีดลมให้ดูก่อนว่าเราจะขีดอย่างนี้นะน้องๆจะได้เข้าใจกันนะครับว่าอ๋อเส้นอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยระยะห่างเนาะนี่ก็ไปกันเรื่อยๆเนาะนะครับนี่ปรับเส้นหน่อยมันโค้งไหมยิกยักยิกเส้นยิกยักยิกยักเราก็ปรับนิดนึงเนาะอันนี้เราก็จะทำเหมือนครึ่งวงกลมนะครับอันนี้แต่ใหญ่หน่อยเนาะใหญ่กว่าร่องฟันประมาณเท่าตัวหนึ่งเนาะนี่น้องๆใช้สายตากะเอานะครับดูจากภาพที่พี่จุนวาดเนาะใช้สายตากะว่ามันประมาณเท่าไรอะไรยังไงนะครับแค่ใช้สายตากะก็พอแล้วแหละเนาะไม่ต้องถึงขนาดว่าใช้ไม้บรรทัดหรอกเนาะเห็นไหมอันนี้เราก็ดูอันนี้ก็เป็นปากล่างเนาะเราก็ขีดจากเส้นต่อเลยจากนี้ขีดลงมาเป็นโค้งนะครับลายไทยเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นเส้นโค้งเนาะนะครับน้องๆจะได้ฝึกวาดนะครับถ้าน้องๆวาดลายไทยได้เนี่ยการ์ตูนก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะนะครับนี่ขีดโค้งมานะครับเพราะลายไทยเนี่ยถือว่าเป็นการวาดรูปที่ยากที่สุดในโลกนะครับน้องๆครับเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับฝรั่งเห็นนี่ต้องตกใจเลยโอ้โหวาดได้ละเอียดมากนะครับนี่ดูระยะเฉียงๆใช่ไหมปากเขาจะอยู่แค่ระยะเฉียงๆใช่ไหมครับ
พี่จุนก็พยายามจะบอกนะครับบอกทุกส่วนนะครับที่เราวาดไปด้วยแล้วก็บอกไปด้วยนะครับเพื่อให้น้องๆเกิดความเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นร่องฟันเนาะเป็นโค้งๆเหมือนกันแล้วเราก็ขีดฟันเลยฟันก็เหมือนอาเคี้ยวนะครับโหเรียกผิดมาตั้งนานนะอันที่3ถึงจะเรียกถูกนะเคี้ยวเนาะอันนี้เราต้องเรียกว่าเคี้ยวใช่ไหมเพราะมันจะใหญ่กว่าฟันเนาะแล้วก็แหลมคมเนาะนะครับนี่อันนี้พี่จุนก็ขีดโค้งมาอันนี้ขีดโค้งนิดนึงเป็นโค้งนะโค้งสวยๆนะโค้งเล็กๆนะครับนี่เหมือนเป็นนูนแหละเนาะเราก็ขีดให้น้องๆใช้สายตากะเนาะอ้าวอีกนิดนึงต่อ ต่อเส้นมาหน่อยนะครับนี่ต่อเส้นมาหน่อยเป็นโค้งแหละแล้วขีดเว้าลงมาข้างล่างเหมือนคีบฉลามเลยเห็นไหมไอ้ตรงที่อยู่หลังหัวฉลามอ่ะคีบฉลามอ่ะใครรู้จักคีบฉลามบ้างเนาะนี่แล้วก็ขีดมานะครับเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปเนาะเห็นไหมขีดขึ้นมาเป็นโค้งเนาะนะครับน้องๆคนไหนกดดูไม่ทันนะครับให้กดหยุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูได้เนาะพี่จุนก็วาดช้าเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือพี่จุนคิดว่าช้าที่สุดแล้วแหละอันนี้ก็เป็นนูนเนาะเป็นนูนดูเส้นด้านบนนะครับเป็นตัวอย่างเนาะเสียงพี่จุนก็เริ่มแหบอีกแล้วนี่เส้นเดิมแต่เราปรับเส้นนะครับให้ดูเรียบๆเนาะจะได้สวยๆเนาะลายไทยเนี่ยถ้าเส้นเรียบๆนะสวยๆนะก็ภาพก็จะสวยนะครับอันนี้นี่ดูระยะนะอันนี้เราก็นะครับเดี๋ยวเราจะขีดนะขีดเป็นเว้าเนาะครึ่งวงกลมก็ได้นะครับแต่เป็นครึ่งวงกลมเล็กๆนะอันเล็กๆเว้าขึ้นนะเว้าขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ขีดโค้งใหญ่เลยโค้งใหญ่นิดนึงนะครับขีดยาวไม่ได้ก็ค่อยๆติ๊กเอานะครับนี่ขีดเป็นโค้งเลยเห็นไหมนี่โค้งขึ้นมาเนาะนี่อันนี้ก็เป็นภาพแบบง่ายๆเนาะน้องๆจะได้ฝึกวาดกันนะครับแต่ว่าพี่จุนอะสอนละเอียดอยู่แล้วละเอียดมากๆอยู่แล้วเนาะขีดทีละเส้นไปทีละเส้นทีละขั้นตอนนี่เป็นเว้าโค้งนะครับนี่ก็เลยทำให้นะครับย่าใช้เวลานานนะครับแต่ก็โอเคแหละเพราะว่าเห็นไหมพอเราเป็นโค้งเสร็จเราจดตรงปลายโค้งนะครับขีดโค้งลงมาเล็กๆโค้งลงมานะครับค่อมมันก็ทำให้อาคิดจะช้านะครับเพราะว่าพี่จุนสอนละเอียดนะครับนี่ตรงปลายเนี่ยน้องๆดัดขึ้นข้างบนหน่อยก็ได้เนาะดัดไปทางขวามือก็ได้จะได้สวยๆเนาะนี่ก็คือติ๊กเส้นนิดนึงแหลมๆอ่ะแต่ให้โค้งตรงยอดมันนะให้โค้งไปทางขวามืออันนี้ก็เป็นโค้งครับโค้งเหมือนครึ่งวงกลมแหละเนาะจะครึ่งวงกลมก็ได้นะครับไม่มีปัญหาน้องๆวาดให้คล้ายก่อนก็ได้นะครับครั้งแรกวาดให้คล้ายก่อนมาวาดอีกครั้งนึงก็ค่อยเอาให้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาให้ใกล้เคียงก็โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราฝึกวาดกันครั้งแรกเนี่ยภาพที่เราไม่เคยวาดเนี่ยนะครับแม้แต่พี่จุนเนาะตัวพี่จุนเองเนาะก็ยังถือว่าก็ยังยากพอสมควรเนาะนี่ขีดมาเป็นโค้งเลยบรรจบกับเส้นข้างล่างที่เรารอเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมปรับเส้นด้วยต้องปรับเส้นหน่อยนะให้เป็นโค้งๆนะคนไหนวาดเพี้ยนนะเพี้ยนจากพี่จุนเยอะนะแบบว่าแก้ไขปรับเส้นอะไรไม่ได้นะลบก็ได้นะครับลบแล้วก็วาดใหม่เนาะให้เป็นรูปทรงเดียวกับพี่จุนเนาะอย่าไปเสียดายนะครับจะได้น้องๆจะได้ฝึกการบังคับมือด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เราก็จะดูดิเราจะทำอะไรกันต่ออ่ะย้ำเส้นเดิมนะไม่ใช่เส้นใหม่นะครับ นี่เห็นไหมจะทำลิ้นดูตรงกลางนะครับเราเริ่มจากตรงกลางเนาะขีดเป็นโค้งยาวเลยเห็นไหม
น้องๆคนไหนขีดยาวไม่ได้นะครับค่อยๆติ๊กเหมือนที่พี่จุนเคยสอนในหลายๆคลิปเนาะนะครับนี่ก็ปรับเส้นให้โค้งหน่อยเพราะว่าขีดครั้งแรกขีดทีเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่โค้งนะครับเห็นไหมเราปลายเส้นเนี่ยปลายเส้นด้านในเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเกือบๆตรงกลางนะครับตรงกลางก็ได้หรือว่าเกือบๆก็ได้เอาแค่นะครับใกล้เคียงก็โอเคแล้วเนาะลิ้นเขาก็กระดกขึ้นนะครับเป็นโค้งขึ้นมานะเป็นโค้งขึ้นมานะครับเห็นไหมเหมือนครึ่งวงกลมเลยน้องๆก็ทำเหมือนครึ่งวงกลมก็ได้นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากเนาะนี่แล้วคราวนี้เราก็ขีดลงมาระวังโดนจะงอยปากเนาะนี่ขีดลงมาให้ติดจะงอยปากก็ได้นะครับน้องๆวาดถ้าวาดผิดนะครับก็ลบได้เนาะใช้ดินสอกันนะส่วนน้องๆคนไหนก็ที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองมากนะครับจะใช้ปากกาอย่างพี่จุนเนาะก็ได้นะครับแต่ผิดแล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับพี่จุนก็บอกแล้วเนาะนะครับเพราะพี่จุนยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับวาดด้วยปากกาเนี่ยถ้าผิดนี่คือวิธีเดียวน่าจะเป็นลิควิดเนาะหรือไม่ก็วาดใหม่เนาะนี่เห็นไหมขีดมาเป็นโค้งๆหน่อยเนาะให้แหลมๆหน่อยเนาะนี่ก่อนจะสอนน้องๆวาดเนาะพี่จุนก็ต้องลองวาดดูก่อนเนาะสักรอบ2รอบเนาะนะครับให้เกิดความคุ้นมือเนาะแล้วถึงจะเอามาสอนน้องๆวาดดูสิขนาดพี่จุนเนาะขนาดพี่จุนยังต้องซ้อมวาดก่อนเลยเห็นไหมน้องๆวาดตามครั้งแรกมันจะเนาะจะออกมาดีได้มันก็ต้องอาจจะมีนะอันนี้เราขีดเป็นวงกลมลูกตาเนาะค่อยๆติ๊กก็ได้นะครับน้องๆคนไหนยังขีดวงกลมไม่เป็นเนาะค่อยๆติ๊กให้มันเป็นรูปทรงตรงไหนเบี้ยวก็ปรับนะครับเหมือนที่พี่จุนเคยสอนเนาะนี่พอได้นะน้องๆขีดเบาๆก่อนเนาะใช้ดินสอเนี่ยแล้วก็ค่อยให้น้ำหนักถ้าได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยให้น้ำหนักเส้นนะครับให้มันชัดเจนให้มันหนานะครับนี่ก็เหมือนพี่จุนแต่พี่จุนนี่หมดสิทธิ์เลยเนาะเพราะว่าถ้าวาดด้วยปากกาแล้วเนาะไม่ว่าเส้นมันจะบางหรือว่าเส้นจะหนาเนี่ยนะครับก็ลบเหมือนกันถ้าผิดนะครับอันนี้เราทำลูกตาในด้วยเนาะก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะครับเว้นระยะห่างนิดนึงค่อยๆติ๊กนะครับค่อยๆติ๊กไปนะครับนี่เป็นรอบๆเลยนะครับเอาใกล้เคียงแหละนะเด็กๆจะได้เนาะวาดครั้งแรกนะครับคนไหนชอบมากๆเนาะหรือว่ายังคาใจกับการวาดครั้งแรกของน้องๆอยู่เนี่ยสมมุติน้องๆวาดครั้งแรกนี่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เนาะก็กลับมาวาดกันใหม่ได้นะครับคราวนี้ก็จะดีขึ้นเนาะเพราะว่ามือน้องๆได้ลองภาพนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นวงกลมเนาะนี่เราก็วาดได้ความสุขเนาะสบายใจนะครับพี่จุนก็ทำคลิปออกมาได้เรื่อยเนาะนะครับวันเว้นวันเนาะนะครับบางทีก็ทำคลิปเร่งความเร็ววาดโชว์บ้างเนาะนะครับถ้าพี่จุนไม่มีเวลาเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมาเลยนะอย่าเพิ่งเกินนะอย่าเพิ่งเกินไอ้ตรงลูกตาเนาะดูระดับเนาะเห็นไหมเนี่ยพี่จุนแบบสอนละเอียดอย่างเงี้ยมันทำให้คลิปมันช้าเนาะแต่น้องๆก็ชอบกันเยอะเนาะเพราะว่าวาดตามได้ทันแล้วก็เข้าใจด้วยขีดอีกข้างหนึ่งข้างขวาด้วยเหมือนกันครับระยะห่างเหมือนกันก็เป็นโค้งเหมือนกันเนาะครอบตรงช่วงลูกตาเนาะนี่น้องๆจะได้วาดกันได้จริงๆนะครับไม่ใช่แบบมานั่งดูตาปิดๆเนาะอยากวาดก็วาดไม่ทันเนาะแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะนี่ทำเป็นโค้งนะครับเป็นเว้าโค้งเนี่ยออกมานะครับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมด้านขวานี่ก็ไปทางขวาเนาะด้านซ้ายก็ไปทางซ้ายนะครับเป็นเว้านะครับนี่เดี๋ยวน้องๆคอยดูนะว่าเราจะทำไงกันต่อนะครับและปลายเส้นตรงเว้าเนี่ยเราขีดโค้งลงมาเนาะเห็นไหมขีดโค้งลงมาหน่อยนี่เห็นไหมเป็นเหมือนคีบฉลามเลยเนาะนะครับขีดลงมาอีกหน่อยก็ได้ห่างจากลูกตานิดนึงนะครับหรือว่าใครจะขีดติดเลยก็ได้เนาะแต่ว่าพี่จุนคิดว่าเอาแค่ห่างนิดนึงดีกว่าจะได้สวยหน่อยเนาะนะครับนี่ปลายแหลมๆหน่อยนะปลายต้องแหลมๆหน่อยนะครับจะได้สวยเนาะนี่แล้วคราวนี้เราขีดโค้งนะขีดโค้งขึ้นมาเหมือนใบไม้เลยใครรู้จักใบไม้อ่ะ
ติ๊กไว้ก่อนก็ได้น้องๆใช้สายตากะเอานะครับว่าประมาณนี้ขีดโค้งมาเลยเหมือนใบไม้อ่ะใครรู้จักใบไม้มั้งครับเคยวาดรูปใบไม้กันไหมนี่เห็นไหมขีดโค้งมานะครับอยู่ตรงกึ่งกลางลูกตานะเห็นไหมนี่กึ่งกลางนะถ้าไม่กึ่งกลางก็ขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่กึ่งกลางลูกตาและลูกตาของพญานาคเนาะแล้วขีดเหมือนกันครับขีดเหมือนกันเลยเห็นไหมโค้งนะครับขีดจากข้างบนลงมาล่างก็ได้หรือว่าจะขีดข้างล่างลงมาข้างบนก็ได้นะครับน้องๆวางมือให้ถนัดนะครับวางมือให้ถนัดไม่จําเป็นจะต้องวางมือเหมือนพี่จุนเนาะนะครับเพราะว่าพี่จุนน่ะกลัวบังน้องๆ นะครับบางทีพี่จุนวางมือแบบผิดธรรมชาตินิดนึงเพราะว่ากลัวมือจะไปบังน้องๆแต่พี่จุนก็ว่าไม่ค่อยถนัดหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่เอามือไปบังน้องๆเนาะนะแต่น้องๆเนี่ยถ้าจะวาดเนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะครับวางมือตรงไหนก็ได้ขอให้ถนัดขอให้ขีดถนัดวาดถนัดนะครับอันนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วเนาะไม่มีหลักการนะครับการวางมือเอาแค่ความถนัดของตัวเราเองนะนี่ขีดค่อมมาครับอันนี้ง่ายๆเนาะเห็นไหมขีดเรียบไปขึ้นข้างบนเป็นยอดแหลมๆเนาะอันนี้ดูนะระยะนี่ให้ตรงกับข้างบนด้วยเนาะอันนี้มันจะเป็นยอดแหลมๆเหมือนกันแหละมันคล้ายๆกับข้างบนเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยอาขีดเฉียงๆลงมาก่อนเนาะพอมาถึงตรงลูกตาปุ๊บนะครับตรงกลางลูกตาเนี่ยเราก็โค้งตามลูกตาไปเลยเนาะเห็นไหมง่ายไหมอันนี้มันง่ายเนาะนะครับค่อยๆทำค่อยๆวาดนะครับน้องๆนะครับวาดอย่างมีอย่างมีมีสมาธิโค้งเนาะเรียกว่าอะไรเรียกว่าแง่งใช่ปะนี่โค้งๆหน่อยเนาะแง่งๆหนาๆหน่อยเนาะเห็นไหมเราก็จะได้ในส่วนของนะครับตรงนี้น้องๆคงเคยเห็นนะลายไทยจะมีลักษณะแบบนี้เนาะนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะดูตรงนี้นะครับอันนี้เส้นเดิมแหละพี่จุนปรับเส้นนิดนึงเส้นเดิมเนาะย้ำเส้นหน่อยทำให้แหลมหน่อยเส้นเดิมที่เราขีดกันมาแล้วนะครับไม่ใช่เส้นใหม่แต่อย่างใดคราวนี้เราก็ดูภาพรวมสิพญานาคเป็นไงบ้างนะครับพี่จุนมองว่าภาพนี้ไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปเนาะแต่พอมาวาดสอนน้องๆวาดจริงๆแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันเนาะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไปกันช้าเนาะแล้วเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมครับนี่ขีดโค้งมานะครับนิดหนึ่งเห็นไหมเว้นระยะห่างด้วยนะให้ดูระยะห่างด้วยเห็นไหมครับนี่คราวนี้พี่จุนอ่ะกลัวที่สุดคือกลัวมือบังเนาะอันนี้ขีดเป็นครึ่งวงกลมครับครึ่งวงกลมก่อนนะเวลาขีดก็ขีดเป็นครึ่งวงกลมก่อนนะครับนี่เห็นไหมพอขีดเป็นครึ่งวงกลมเสร็จนะครับทีละขั้นเนาะทีละขั้นต่อแล้วก็ค่อยขีดขึ้นนะครับนี่ขีดขึ้นมาเส้นมันก็จะติดกับไอ้ตรงขอบตาพญานาคเลยนี่ขีดเฉียงขึ้นมานะครับเป็นเฉียงนะครับนี่มันก็จะดูนะครับสวยๆเนาะขีดเฉียงขึ้นมาป่ะนี่น้องๆก็จะเห็นเนาะพอขีดเฉียงเสร็จปุ๊บเราก็ขีดเป็นนะครับงอนหน่อยงอนขึ้นเหมือนเป็นโค้งนะครับเหมือนครึ่งวงกลมแหละแต่ไม่ถึงขนาดครึ่งวงกลมเนาะขีดเป็นแล้วขีดลงมานะขีดตรงปลายครึ่งวงกลมอ่ะแล้วขีดโค้งลงมานิดนึงนะครับมันก็จะได้แง่งนะอันเนี้ยคือแง่งเนาะนะครับปรับเส้นครับปรับเส้นให้เรียบเห็นไหมเส้นเดิมนะแต่ปรับให้เรียบปรับให้โค้งเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยขีดไปบางทีมันก็ไม่เส้นไม่ค่อยเรียบเนาะพี่จุนก็จะปรับนี่อันนี้เป็นโค้งนะโค้งเล็กๆนะครับน้องๆจะเห็นเนาะว่ามันออกจะเป็นโค้งๆใช่ไหมครับนี่โอ้ยังมีอะไรเอามาสอนน้องๆวาดอีกเยอะมากมายเลยเนาะนะครับนี่ขีดเป็นโค้งนะครับเห็นไหมเป็นเว้าเนาะโค้งๆเนาะคล้ายๆก้นกระทะเลยเนาะนะครับนี่เห็นไหมแต่เป็นก้นกระทะแบบเฉียงๆเนาะนะครับเอาให้ใกล้เคียงก็โอเคแล้วนะครับน้องๆครับเนาะเพ
ราะว่าจะได้ฝึกวาดกันอย่างมีความสุขเนาะนี่เว้นระยะห่างตรงนี้เราจะทำโค้งลงมานะครับค่อยๆติ๊กก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเว้นตรงปลายจมูกไว้นิดนึงนะครับนี่แล้วทำเป็นยอดแหลมๆเห็นไหมพอเราขีดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ย้ำเส้นก็ได้ทีหลังก็ได้นะครับน้องๆครับเราอย่างที่พี่จุนเคยบอกเนาะน้องๆวาดด้วยดินสอเนี่ยขีดครั้งแรกเนี่ยถ้ายังไม่มั่นใจนะครับให้ขีดเบาๆไว้ก่อนเวลาลบจะได้ลบง่ายๆเนาะพอถ้าขีดถ้ามั่นใจแล้วว่ามันได้ภาพเส้นมันโอเคเราค่อยให้น้ำหนักเส้นเนาะอันนี้ขีดเป็นโค้งเนาะนิดหนึ่งเว้าเว้าครับเป็นเว้าเว้านิดหนึ่งเนาะเห็นไหมอันนี้เส้นเดิมเนาะพี่จึงก็ติ๊กหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยสวยเนาะแล้วขีดโค้งลงมานะครับโค้งจากตรงนี้เลยเนาะเห็นไหมค่อยๆโค้งนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้แบบลวดลายเนาะตรงจมูกเขาแหละเนาะมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเราเรียกว่าจมูกไว้ก่อนแหละเนาะเพราะมันอยู่ใกล้จมูกใช่ไหมครับนี่พี่จุนก็นะครับพยายามไปทีละขั้นตอนเนาะช้าๆเนาะนะครับนี่อันนี้เส้นเดิมเนาะเราก็ย้ำเส้นนิดนึงเส้นเดิมๆนั่นแหละไม่ใช่เส้นใหม่อ่ะพี่จุนตกแต่งเส้นนิดนึงเส้นด้านในเนาะน้องๆก็ย้ำเส้นกับพี่จุนได้เนาะจะได้ดูชัดๆหน่อยครับจะได้ดูสวยๆเนาะที่ตกแต่งเส้นเพราะว่าเราจะทำให้มันเรียบๆมันจะได้ดูสวยๆนะครับดูสะดุดตาเนาะอันนี้เราจะทำตรงช่วงของฟันนะครับฟันของพญานาคเนาะเห็นไหมพี่จึงก็ทำมือเนาะนี่ขนานกันไปเลยขีดเว้นระยะนิดนึงนะครับค่อยๆขีดก็ได้ถ้าไม่มั่นใจใช้เส้นด้านบนนะครับเป็นเส้นตัวอย่างให้ขนานไปกับเส้นด้านบนให้เป็นเหมือนสายยางเลยสายยางก็คือขนาดเท่ากันหมดเนาะเห็นไหมครับอันนี้แต่อันเนี้ยเราจะขีดลงมานะครับติดกับด้านล่างไปแหลมแหลมไปเลยเนาะเห็นไหมบรรจบกันเลยปลายก็จะออกจากแหลมแหลมใช่ไหมกับเนี่ยตรงช่วงช่องปากนะครับนี่ก็จะทำให้นะครับตรงส่วนเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เราจะจัดฟันจัดฟันให้พญานาคสัก4ซี่งเนาะนะครับขีด3อันแบ่งออกมาก็จะกลายเป็น4ซี่งนะครับเห็นไหมคนไหนวาดตามไม่ทันกดหยุดย้อนกลับไปดูได้นะครับเคี้ยวนี่แหลมๆหน่อยเนาะนะครับเคี้ยวจะได้ดูน่ากลัวนิดนึงแต่พี่จุนมองมันดูน่ารักนะพญานาคตัวเนี้ยพญานาคตัวนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่เนาะนี่พี่จุนสอนวาดพญานาคไปแล้วเยอะแยะเนาะนะถึง10คลิปเปล่าก็ไม่รู้เนาะน้องๆเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับนี่ขีดโค้งนะครับน้องๆที่เข้ามาชมพี่จุนใหม่เนาะยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามเนาะก็นะครับพี่จุนก็ฝากด้วยนะครับถ้าน้องๆชอบการสอนของพี่จุนเนาะนี่อันนี้เราก็ขีดเนาะสอนทีละขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะสอนวาดรูปอย่างเงี้ยนะครับน้องๆก็นะครับให้กำลังใจพี่จุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เล็กๆของพี่จุนนะครับนี่เห็นไหมขีดโค้งลงมาบรรจบกับตรงแง่งนะแง่งตรงลูกตาเนาะเห็นไหมถ้าเราวาดได้ถูกต้องนะครับเราก็จะบรรจบกับตรงนู้นตรงนี้เราก็จะเห็นเนาะนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงเนาะอย่างที่เราต้องการเนาะนะครับคราวนี้ดูตรงนี้ระยะตรงนี้เนาะนะครับอันนี้สำคัญมากเลยตรงหงอนข้างบนหัวเพราะพญานาคเนี่ยจุดเด่นเขาเนี่ยก็อยู่ตรงหงอนเนาะเวลาโผล่พ้นน้ำมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก่อนในที่เราเห็นก่อนเลยเนี่ยคือหงอนของพญานาคเนาะแต่เราไม่เคยเห็นหรอกไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเนาะนี่เป็นโค้งนะครับแต่แน่ๆคืออยู่ในจินตนาการแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมเป็นโค้งเนาะเห็นไหมดูเป็นโค้งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพี่จุนเนาะเห็นพญานาคโผล่พ้นน้ำขึ้นมานะพี่จุนก็วิ่งป่าล่าบก่อนนะครับ
น้องๆครับวิ่งก่อนเลยนะครับสตาร์ททันทีเนาะขนาดงูยังวิ่งหนีเลยนะพี่จุนเจองูนี่กลัวมากเหมือนกันเนาะอันนี้ขีดโค้งนะครับคงไม่อยู่รอให้พญานาคมาหาหรอกเนาะนะครับนี่ขีดโค้งขึ้นมานะครับเห็นไหมน้องๆคนไหนวาดไม่ใกล้เคียงกับพี่จุนเลยเนี่ยให้ลบเนาะแล้ววาดใหม่เนาะย้อนกลับย้อนคิดหน่อยก็ได้นะครับนี่นะครับตั้งใจวาดเนาะมีสมาธิเนาะโอ้ตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย25นาทีแล้วใกล้จะครึ่งทางแล้วล่ะครับน้องๆครับนี่ตรงเนี้ยพี่จุนบอกได้เราจะพิถีพิถันเนาะอันนี้เห็นไหมเราจะทำโค้งยาวเลยเนาะตรงเนี้ยเนาะนะครับน้องๆเห็นไหมทำมืออย่างพี่จุนเนาะดูระยะนี่พี่จุนกำหนดให้เนาะเพราะอะไรเพราะพี่จุนเห็นว่าตรงเนี้ยสำคัญไงต้องเน้นหน่อยต้องอธิบายต้องให้น้องๆเห็นและเข้าใจให้ได้เนาะว่ามันนะครับมันจะวาดยังไงเนาะนี่เห็นไหมขีดโค้งเลยโค้งเลยนะโค้งมานะครับเห็นไหมปรับค่อยๆปรับเส้นก็ได้เนาะถ้าไม่โค้งเนาะแต่ถ้ามันผิดมากเนาะน้องๆก็ต้องลบเนาะตัดใจเลยนะครับเพราะว่าลบไปเลยครับแล้วก็วาดใหม่เนาะเพื่อน้องๆจะได้นะครับจะได้ทำได้ถูกต้องนะครับเห็นไหมติดเลยติดกันเลยกับยอดข้างบนเนาะแล้วเราก็ติ๊กออกมานิดนึงติ๊กยื่นออกมานิดนึงนะครับเป็นส่วนเดียวกันแหละแต่ติ๊กออกมานิดนึงให้ได้สวยเนาะตรงปลายยอดนะครับเอาแต่งเส้นให้โค้งๆเนาะเนี่ยขนาดพี่จุนเองพี่จุนยังพี่จุนพูดจริงๆนะครับพี่จุนขีดวาดเนี่ยพี่จุนก็ยัง บางทีก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะไปตามที่เราต้องการหรือเปล่าเนาะนะครับเราก็ต้องพยายามเนาะสิ่งแรกที่เราจะทำได้คือเราต้องตั้งใจนะครับน้องๆครับน้องๆจะได้มีพื้นฐานแล้วก็โตขึ้นจะได้วาดรูปเก่งๆนะครับอย่างพี่จุนเนี่ยสอนได้แค่ปฏิบัติเนาะนะครับเป็นการสอนที่แบบว่าใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนาะพี่จุนไม่ได้เรียนมาเนาะนะครับแต่พี่จุนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กเนาะก็เหมือนน้องๆแหละโตจนขนาดนี้ยังวาดรูปวาดหมดนะครับชอบมีความสุขนะครับชอบกว่าไปเที่ยวอีกเนาะพี่จุนพูดจริงเนาะชอบวาดรูปมากกว่าเนี่ยเพราะเป็นคนเบื่อนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยเพราะพี่จุนเมื่อก่อนเนี่ยเที่ยวเยอะนะตอนไปรุ่นเนี่ยรู้สึกเดินทางมันเหนื่อยนะครับนี่ขี่เป็นโค้งเนาะก็เลยเดี๋ยวสมัยช่วงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นชอบวาดรูปนะครับเห็นไหมเป็นโค้งนะครับนี่เห็นไหมเป็นโค้งเลยขีดยาวหน่อยนิดหนึ่งดูระยะห่างด้วยนะครับนี่ดูระยะห่างด้วยนะที่พี่จุนคอยบอกระยะห่างตลอดเนาะน้องๆกาดด้วยสายตานะครับคำว่าระยะห่างของพี่จุนเนี่ยให้น้องๆกาดด้วยสายตาว่าเอ๊ะภาพของพี่จุนเนี่ยพี่จุนวาดโค้งอย่างเงี้ยมันห่างกันกับจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยมันห่างกันแค่ไหนเนาะใช้สายตาในการกะนะครับน้องๆนี่น่าจะเป็นเด็กๆเนาะน่าจะสายตาดีกว่าพี่จุนได้ซ้ำไปเนาะ นะครับนี่ขีดเป็นแง่งลงมาเนาะนะครับเห็นไหมนี่ขีดเป็นโค้งเนาะเห็นไหมครับก็จะได้เนาะอย่างนี้นะนี่ขีดเป็นแง่งลงมาใช่ไหมอันเนี้ยไปช้านะอันนี้ขีดโค้งขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมขีดโค้งขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ไปช้าเพราะพี่จุนเห็นว่ามันสำคัญนะครับมันสำคัญกับน้องๆมากเลยที่ฝึกวาดกันนะครับขีดโค้งนะครับให้มันเสมอกันกับด้านหลังด้วยอันหลังเนาะนี่ขีดโค้งไปก่อนเฉียงๆนะถ้าดูรูปมันจะเฉียงๆขึ้นเนาะนะครับพอจุดไหนที่มันสำคัญเนี่ยพี่จุนจะวาดช้าเนาะแล้วอธิบายหนักแน่นนะเพราะว่าเพื่อต้องการให้น้องๆ นะเข้าใจนะครับแล้วเวลาวาดเนี่ยจะได้เข้าใจด้วยยิ่งอธิบายชัดเจนเนี่ยอันนี้ขีดโค้งนะครับขึ้นเป็นเหมือนโค้งครึ่งวงกลมนะครับยิ่งอธิบายชัดเจนด้วยแล้วก็ยิ่งวาดเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนช้าๆเนี่ยพี่จุนคิดว่าตรงนี้สองสิ่งนี้จะทำให้น้องๆเข้าใจแล้วก็วาดตามกันได้นะครับแล้วขีดลงมาเป็นแง่งเนาะเห็นไหมโค้งนิดนึงเนาะไอ้ตรงที่เราขีดเป็นแง่เมื่อกี้ต้องโค้งหน่อยเนาะขีดลงมาเนาะ
นะครับนี่คงไม่มีใครสอนอย่างพี่จุนอีกแล้วนะพี่จุนมั่นใจเนาะน้องๆหาไม่เจออีกแล้วนะครับช่องแบบนี้น่าจะเป็นพี่จุนช่องเดียวนะครับโอ้เพราะพี่จุนอะรักการวาดรูปจริงๆนะครับรักมากเลยรักตั้งแต่เด็กเลยเข้าใจนะครับว่าเออต้องสอนยังไงนะครับนี่ขีดโค้งขึ้นมานะครับตอนเด็กๆก็มีเนาะที่วาดไม่ได้เนาะอยากวาดรูปนี้แต่วาดไม่ได้ทันทีเพราะมันไม่มีแบบไม่มีใครสอนอย่างเงี้ยนะครับน้องๆครับฝึกวาดจนโอ้โหกว่าจะได้เนาะนี่ขีดขึ้นมานะครับเป็นโค้งเนาะตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหวาดฝึกวาดนี่ยังจำได้เลยเจอภาพแบบอยากวาดมากวาดไม่ได้ทันทีนะครับจำได้เลยตอนเด็กๆนะครับไม่มีใครสอนไม่มีนะครับความรู้สึกแบบเด็กๆนะครับถ้าวาดได้ก็มีความสุขวาดไม่ได้ก็มีความทุกข์เนาะมันเหมือนมันติดใจค้างใจเราอยู่ครับว่าทำไมเราวาดไม่ได้ทันทีเนาะนี่ครับนี่ขนาดตอนเด็กๆเนี่ยก็เป็นแค่ภาพการ์ตูนด้วยเนาะไม่มีภาพลายไทยแบบนี้นะครับนี่ขีดเป็นโค้งแล้วถ้าเป็นลายไทยเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับน้องๆครับยากมากๆนะครับบอกได้เลยแต่ก็แปลกใจที่น้องๆอายุไม่ถึง10ขวบไอ้มีน้องๆหลายๆคนอายุไม่ถึง10ขวบเนาะวาดกันได้นะครับวาดคล้ายด้วยนะครับเผลอๆน้องๆบางคนวาดสวยกว่าพี่จุนอีกนะครับเนาะแปลว่าอย่างเงี้ยโตขึ้นเนี่ยวาดเก่งแน่เลยนี่ขีดโค้งมานะครับอยู่ที่การฝึกฝนครับน้องๆครับไม่มีหรอกพรสวรรค์นะครับน้องๆครับการฝึกฝนนี่แหละสำคัญเนาะขีดเป็นโค้งเนาะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมโค้งเว้าเนาะเว้าเล็กๆหน่อยเนาะเห็นไหมอาเส้นเดิมเนาะพี่จุนปรับก่อนเพราะมันดูไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนาะน้องๆไม่ต้องแปลกใจเนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่เนาะเพราะเป็นนิสัยของพี่จุนอยู่แล้วเนาะติดมาเป็นนิสัยตั้งแต่เกิดแล้วมั้งครับ ไอชอบปรับเส้นเนี่ยพอขีดไปแล้วเห็นไหมขีดไปปุ๊บขีดย้อนกลับเฉยแล้วมันเป็นอัตโนมัติเนาะจริงๆขีดเส้นเดียวแหละแต่พี่จุนเป็นคนแบบนิสัยแบบไม่ได้นะครับมันเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะมันแก้ไม่หายแล้วล่ะโตจนป่านนี้คงแก้ไม่ได้แล้วแหละนะครับนี่ขีดมาแต่น้องๆก็ถ้าน้องๆติดเป็นนิสัยเหมือนพี่จุนก็จะดีเนาะภาพน้องๆก็จะสวยนะครับอันนี้พูดจริงๆเนาะเพราะว่าพี่จุนอยากให้ภาพสวยนะครับพี่จุนก็เลยพยายามฝึกให้มันเป็นอย่างนี้แหละมันก็กลายเป็นแบบธรรมชาติไปเนาะนะครับเราไม่ต้องฝืนเลยเราจะไม่ลืมเลยเพราะว่าเราทำเป็นนิสัยแล้วไงครับนี่เห็นไหมขีดโค้งมาเห็นไหมนี่นะครับขีดเว้าๆมานะครับคนที่น้องๆที่ชอบวาดรูปเนี่ยคนที่ชอบวาดรูปเนี่ยพี่จุนคิดว่าเป็นคนพิเศษนะครับน้อยคนไม่ได้ทุกคนนะครับที่จะชอบวาดรูปเนี่ยนะครับน้องๆครับถือว่าพิเศษมากเลยนะคนที่ชอบวาดรูปเนี่ยเป็นคนพิเศษมากเลยสามารถอยู่กับตัวเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งพาใครเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นความสามารถที่พิเศษมากถึงจะวาดไม่เก่งก็จริงนะครับวาดไม่สวยวาดไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอให้ชอบวาดรูปเนี่ยถือว่าเป็นคนพิเศษเลยนะครับนี่ขีดโค้งเพราะไอ้ความเก่งเนี่ยมันฝึกกันได้ครับน้องๆครับวันนี้เราอาจจะวาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันหน้าเราก็วาดดีจนได้นะครับถ้าเราฝึกวาดถ้าเรารักจริงเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับเราอย่าไปมองคนอื่นนะครับขอให้เราฝึกของเราไปเรื่อยๆเนาะเหมือนช่อง YouTube พี่จุนแหละไปเรื่อยๆเนาะแข่งกับตัวเองนะครับตัวเองก็ไม่ได้แข่งหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจรักนะครับเดี๋ยวคนก็มองเห็นนั่นเองแหละเนาะน้องๆก็มองเห็นว่าเออพี่แกท่าทางจะสอนจริงพี่แกสอนจริงจังมากเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคนก็มองเห็นสอนดีมากเลยอะไรเงี้ยทุ่มเทเงี้ยใช่ไหมครับคนเห็นว่าเออพี่จุนทำจริงเนาะตั้งใจทำเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวน้องๆก็มากดติดตามกันเองแหละใช่ไหมครับเพราะว่าเราตั้งใจทำใช่ไหมครับนี่เราถ้าเราไม่ตั้งใจทำเนี่ยใครเห็นใครก็เขาก็มองออกอะเนาะ
มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับจากตรงแง่งเนาะเนี่ยพี่จุนพยายามจะไม่พูดนอกเรื่องเนาะเพราะว่าต้องคอยบอกน้องๆคอยสอนน้องๆเนี่ยบางทีก็หลุดเนาะต้องขออภัยเนาะถ้าน้องๆบางคนอาจจะรำคาญเนาะบอกพี่จุนดราม่าอีกเดี๋ยวหาพี่จุนดราม่าเนาะก็เล่าให้บางทีก็เล่าเรื่องตลกให้น้องๆฟังเนาะน้องๆก็พยายามดูการวาดของพี่จุนเป็นหลักแล้วกันเนาะนะครับนี่แต่ยังไม่มีเนาะยังไม่มีน้องๆคนไหนบ่นเนาะว่าพี่จุนพูดน่ารำคาญเนาะหรือว่าน้องๆชินกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ขีดโค้งนะครับยังไม่มีใครบ่นว่าพี่จุนพูดมากเนาะมีแต่คอมเมนต์มาว่าพี่จุนว่าไม่ยอมพูดอะไรเนาะสมัยก่อนเนาะตอนทำคลิปวาดให้ดูอย่างเดียวเนาะโมโหเหมือนน้องๆโมโหกันใหญ่เลยบอกพี่จุนไม่ยอมพูดอะไรเลยไม่ยอมอธิบายเลยนี่ขีดโค้งลงมานิดนึงติ๊กลงมาเป็นแง่งเนาะเห็นไหมนี่อันนี้น้องๆทำเหมือนอันข้างบนเลยข้างบนทำยังไงเราก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าให้ดูนะว่าเราจะขีดลงตรงไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับพี่จุนทำมือให้ดูเนี่ยมันจะไม่ช้าได้ไงครับน้องๆครับพี่จุนนี่ละเอียดที่สุดแล้วในพื้นพิภพแล้วมั้งในจักรวาลแล้วนะครับเนี่ยช่องพี่จุนมันจะไม่ใช้เวลานานได้ไงครับเนี่ยดูดิกว่าจะไปทีละเส้นถ้าน้องๆที่ชอบชมเนาะชอบชมอย่างเดียวเนาะชอบดูการวาดรูปเนาะถ้าเห็นว่าพี่จุนวาดช้ามากเนาะดูนี่เสร็จก็ไปดูคลิปที่มันเร่งความเร็วก็ได้เดี๋ยวพี่จุนทำรูปนี้แหละแต่ทำอีกคลิปนึงเป็นเร่งความเร็วด้วยนะครับซึ่งก็ดูกันเยอะขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้พอพี่จุนขอความเห็นใจปุ๊บมาดูกันเยอะละ คลิปเร่งความเร็วนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วตบมือใครมาถึงตรงนี้นะตบมือให้ตัวเองด่วนด้วยนะถือว่าเก่งมากๆเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วพี่จุนเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยว่าพี่จุนปรับเส้นนะเส้นเดิมนะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยวาดตามพี่จุนนะมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์นะวาดทั้งวันนะครับดูคลิปพี่จุนทั้งวันนะครับไม่เบื่อมั่งเลยเนาะวันหยุดเนาะส่วนมากวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยน้องๆจะดูกันเยอะนะครับเป็นพันชั่วโมงแล้วมั้งครับตอนนี้นะตอนนี้เนาะดูกันเยอะนะครับนี่เห็นไหมเวลาเราวาดรูปนี่เว้นระยะเนาะอันนี้พี่จุนก็คุยเพลินอีกแล้วนี่น้องๆขีดตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมเป็นโค้งเนาะมันจะคล้ายๆรูปหัวใจนะครับอันนี้แต่งเส้นหน่อยนะครับนี่บางทีพี่จุนก็คุยเพลินเนาะเห็นไหมเป็นโค้งนะครับตรงแก้มพญานาคนะครับขีดเป็นโค้งเนาะเดี๋ยวพี่จุนก็เอาหนุมานเอาทศกัณฐ์อะไรมาสอนกันบ้างเนาะแต่ว่าเต็มตัวเนี่ยพี่จุนยังไม่อยากจะสอนนะเพราะว่าอยากจะปูพื้นฐานให้น้องๆกันก่อนนะครับคิดไปคิดมาแล้วอยากจะปูพื้นฐานให้น้องๆกันให้แน่นๆก่อนเอาง่ายๆก่อนนะครับยังไม่อยากจะโดดไปไกลเนาะนี่ค่อยๆขีดมานะครับค่อยๆทำมือนิดๆนะครับว่าดีว่าด้วยดินสอเนี่ยไม่ต้องกลัวเนาะนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งมันจะดูเหมือนรูปหัวใจน้องๆครับเคยรู้จักน้องๆคนไหนไม่รู้จักรูปหัวใจมั่งแต่ว่ามันไม่ได้จะปลายมันไม่ได้จะหลดกันเนาะนี่เห็นไหมขีดของโค้งเนาะบางทีพี่จุนก็ขีดไม่ได้เนาะก็ต้องค่อยๆติ๊กนะครับยิ่งมาสอนน้องๆนี่ยิ่งโอ้โหแบบต้องระวังมากเลยนะครับสุดชีวิตเลยนะพี่จุนอะไม่งั้นเสียเนี่ยโอ้โหวาดใหม่เลยนะครับต้องทำใหม่หมดอ่ะถ้ามันแก้ไม่ได้เนาะจะใช้ลิควิดก็อายน้องๆ ถ้าเอาลิควิดมาลบนี่อายนะใช่ไหมว่าจะมีน้องๆบางคนอาจจะขำพี่จุนก็ได้วาดผิดเนาะนะครับนี่นะครับคงไม่มีใครเนาะลุ้นให้พี่จุนวาดผิดเนาะนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้อันนี้รู้จักสายยางใช่ไหมเราจะขีดค่อมเลยเอาเส้นด้านล่างนี่แหละเส้นหัวใจอันแรกนี่แหละไอ้แก้มอันแรกนี่แหละเป็นตัวอย่างเนาะไม่ยากนะครับน้องๆครับขีดได้เลยเว้นระยะห่างด้วยสวยๆเนาะแต่ไม่ต้องเว้นเยอะเนาะใช้สายตานะครับในการกะนะครับพี่จุนมั่นใจเลยรูปเนี้ยน้องๆว่าต้องวาดได้ใกล้เคียงกันแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่ยากกว่านี้ก็วาดกันมาแล้วเนาะ
ก็วาดกันยังได้เลยเนาะนะครับอันนี้ยิ่งเน้นเข้าไปใหญ่เลยเพราะพี่จุนชอบมากเนาะภาพเนี้ยพี่จุนมองดูแล้วฝากเอาให้น้องๆวาดฝึกวาดกันเนาะเราต้องสอนให้ได้ต้องวาดให้ได้นะนะครับเพราะว่าไม่กดดันน้องๆนะแต่ว่าอยากให้น้องๆวาดกันให้ได้เนาะพี่จุนว่าง่ายเนาะแล้วก็สวยงามด้วยเนี่ยอย่างที่พี่จุนพูดอะพี่จุนพยายามจะหาภาพแบบง่ายๆเนาะไม่ยากมากเนาะมาสอนน้องๆแต่ต้องสวยงามนะต้องเน้นก่อนนะสวยงามภาพง่ายๆแต่ไม่สวยเยอะแยะเหมือนกันนะครับแต่พี่จุนไม่เอามานะครับไม่เอามาต้องง่ายและสวยด้วยภาพดูง่ายๆและต้องสวยด้วยเนาะเนี่ยจะเอามาสอนน้องๆกันเราต้องสอนกันแบบว่าปากเปียกปากแฉะเลยนะพี่จุนเนี่ยสอนก็แบบพูดจนลิงหลับกันไปข้างนึงเนาะเพราะพี่จุนอะปกติพี่จุนไม่ค่อยพูดหรอกแต่ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่มาทำคลิปสอนว่าอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยกลายเป็นพูดมากนะครับนี่เพราะว่าอยากให้น้องๆเข้าใจเนาะเข้าใจการวาดเนาะต้องคอยบอกสายยางใช่ไหมเนี่ยคิดได้ยังไงก็ไม่รู้บอกเป็นสายยางเนาะน้องๆบ้านใครสายยางแบบไม่เท่ากันบ้างไม่เสมอกันบ้างคงไม่มีนะครับคงไม่น่าจะมีในโลกเนาะสายยางที่แบบไม่เท่ากันเนาะเนี่ยมันก็ทำให้น้องๆเข้าใจกันง่ายๆเนาะอย่างถนนอย่างเงี้ยสายยางเอาสายยางง่ายกว่าเนาะเอาใกล้เคียงก็ได้ไม่ต้องคือพี่จุนเข้าใจเนาะแม้แต่พี่จุนเองเนาะบางทีวาดก็ยังไม่ค่อยดูดิบางทีมันก็ยังไม่เสมอกันทั้งหมดเนาะแต่ก็เอาใกล้เคียงเนาะเราก็ดูภาพรวมนะครับเราก็ดูดิว่ามันเป็นยังไงเนาะภาพเราวาดออกมาแล้วมันแบบคล้ายกับพี่จุนละไม้คล้ายคลึงกับของพี่จุนบ้างเปล่าถ้ามันไม่ละไม้คล้ายคลึงก็ปรับอันนี้เส้นเดิมนะครับน้องๆครับย้ำเส้นเดิมทั้งหมดนะครับพี่จุนก็ย้ำอยู่นั่นย้ำรอน้องๆด้วยแหละเนาะเผื่อน้องๆบางคนอาจยังวาดไม่เสร็จเนาะอันนี้ก็ย้ำเส้นเดิมนะครับปรับเพราะพี่จุนมองแล้วว่ามันก็คงได้แค่นี้แหละเนาะเห็นไหมขนาดพี่จุนเองก็ยังไม่แต่ก็โอเคเนาะมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายเนาะนี่คราวนี้เราก็ไปขั้นตอนต่อไปดีกว่าเพราะเราใช้เวลากันมาเยอะแล้วโอ้โหเนี่ยแป๊บเดียว42นาทีแล้วน้องๆครับทำไมเวลามันผ่านไปเร็วอะไรเช่นนี้จริงๆนะเนี่ยพี่จุนว่าเราเพิ่งสอนกันเมื่อกี้นะโอ้เห็นไหมครับแป๊บเดียวเนาะเนี่ยพี่จุนเคยวาดรูปนะครับวาดการ์ตูนเป็นเรื่องเนาะนะครับวาดทั้งวันทั้งคืนเลยคือวาดตอนเย็น5โมงเย็นยัน2โมงเช้าอีกวันนึงนะเรื่องจริงนะครับน้องๆครับทำไปได้เนาะคืออยากวาดนะครับไม่ได้วาดขายวาดอะไรหรอกอยากวาดนะนี่ขีดเป็นโค้งเนาะนะครับนี่ขีดเป็นโค้งงอนขึ้นเนาะเห็นไหมเหมือนเป็นครึ่งวงกลมเนาะเห็นไหมครับนี่เสร็จสวยนะน้องๆต้องวาดให้เสร็จสวยนะครับให้ใกล้ใกล้เคียงกับพี่จุนหน่อยเนาะดูเนี่ยมันจะเป็นแบบไต่ลงมานะครับเป็นเขียงเนี้ยพี่จุนก็ทำมือให้น้องๆน้องๆจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันเหมือนกับว่ามันแต่จริงๆอะถ้าลายไทยที่เขาวางโครงสร้างเขาจะต้องขีดเส้นเนาะขีดเส้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับแต่อันนี้เราไม่ขีดเพราะเราพี่จุนก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเนาะนะครับแต่สักวันอาจจะทำเนาะแต่ตอนนี้จะสอนอย่างนี้ก่อนเนาะอยากจะสอนวาดเต็มตัวนะครับแต่ว่ามาคิดดูอีกทีนึงคือแบบเอาภาพง่ายๆสวยๆสอนน้องๆก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าน้องๆจะได้มีพื้นฐานเนาะแน่นๆเนาะนะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกพี่จุนมีเวลาจริงคิดอะไรขึ้นมาได้ก็อาจจะสอนเนาะก็ต้องรอกันไปเรื่อยๆนะครับน้องๆครับไม่รู้เมื่อไหร่นะครับแต่รูปแบบพญานาคเนี่ยมีเยอะนะครับอันนี้ขีดโค้งลงมาเนาะคราวนี้ขีดเว้าเนาะเมื่อกี้เนี่ยเว้าโค้งลงมานี้ขีดโค้งลงมาดูระยะห่างด้วยนะครับสำคัญเลยให้ดูระยะเนี่ยระยะห่างเนี่ยพี่จุนจะเตือนเสมอนะเพราะว่าพี่จุนรู้ว่าเป็นจุดบอดของน้องๆไง
ใช่ไหมครับน้องๆอาจจะดูเส้นที่กำลังขีดอยู่แต่น้องๆไม่ได้ดูความใกล้เคียงกับเส้นตรงข้ามเส้นข้างๆนะครับนี่คือหลักการการวาดรูปที่จะทำให้น้องๆวาดโดยที่ไม่ต้องร่างด้วยดินสอเพราะเราสังเกตเส้นข้างๆเหมือนกับลูกตาเนี่ยมีระยะห่างกับจมูกแค่ไหนเวลาวาด ขออภัยน้ำเสียงหายเวลาวาดภาพเนี่ยน้องๆจะเข้าใจหลักนะครับคอห่างกับไหล่เท่าไหร่เนี่ยน้องๆจะมองพอน้องๆฝึกบ่อยๆฝึกนะครับจนชินเนี่ยนะครับน้องๆจะเป็นเหมือนพี่จุนเนาะจะมองออกเลยทั้งรูปนะครับสัดส่วนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงนะครับนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งๆเนาะโค้งๆงอนๆเนาะนี่พี่จุนรู้แล้วทำไมคลิปพี่จุนยาวสอนอย่างเงี้ยแหละเนาะสอนจนลิงหลับเลยไม่ยาวได้ไงดูดิโอ้โหกว่าจะไปแต่ทีละเส้นเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราวาดกันทีละเส้นเนาะทีละเส้นต่อเชื่อมต่อกันจนเป็นเกิดเป็นภาพนะครับเนี่ยสโลแกนของช่องพี่จุนเนาะน่าจะมีช่องเดียวในโลกที่ใช้สโลแกนแบบนี้เนาะเห็นไหมขีดโค้งขึ้นมาครับขีดโค้งขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดียวกับไอ้ด้านหน้าเนาะอันข้างหน้าเนาะแล้วขีดเว้าเป็นเหมือนครึ่งวงกลมเนาะเหมือนตูดเหมือนกระทะเหมือนกระทะเนาะเพื่อเราจะได้ทำเป็นแง่งมันก็เป็นแง่งแล้วเนาะตอนนี้เนาะเห็นไหมเนี่ยนะแล้วขีดโค้งลงมาตรงนี้เนาะพี่จึงก็ทำมือให้ดูเนาะเนี่ยทำไมต้องทำมืออย่างนี้เพื่อให้น้องๆรู้ว่าพี่จุนจะขีดอยู่แค่ไหนนะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยคือวิธีการสอนของพี่จุนก็คือการขีดลมขีดลมก็คือขีดแบบวาดด้วยมือแต่ว่าเป็นแบบเหมือนจินตนาการกะการกะของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนน้องๆกะสมมุติน้องๆจะสับหมูเนี่ย สับหมูสับปลาบนเขียงเนี่ยน้องๆก็กะเนาะกะว่าจะสับตรงคีบมันนะตรงหางมันเนาะเนี่ยก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีเหมือนกันนะครับเหมือนผ่าฟืนอะไรเงี้ยแต่เด็กๆสมัยนี้คงไม่มีใครผ่าฟืนแล้วมั้งเนาะนี่เห็นไหมขีดเป็นโค้งเนาะนอกจากไปเรียนลูกเสือเนาะถึงจะได้ผ่าฟืนเนาะนี่เห็นไหมเป็นโค้งเนี่ยน้องๆฝึกวาดด้วยตัวเองก็ได้นะครับวันหนึ่งวาดเก่งเนี่ยนะครับคนไหนเนี่ยพี่จุนก็พูดจากใจจริงเลยเนาะพี่จุนว่าถ้าวาดสวยๆเนี่ยเนาะฝีมือดีๆหน่อยเนี่ยต่อให้ไม่มีชื่อเสียงอะไรเนี่ยวาดนะขายอะไรเงี้ยก็น่าจะพอได้แหละเนาะขายไม่อาจจะด้วยเราไม่มีชื่อเสียงเราก็ขายได้ไม่แพงมากเนาะแต่ก็ทำให้เราพอมีรายได้เสริมเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับนี่หรือไม่ก็น้องๆคนไหนที่วาดเพราะมีความสุขเนาะชอบวาดอะไรเงี้ยชอบวาดก็วาดตามพี่จุนได้เลยเนาะว่างๆไม่รู้ทำอะไรเราก็เนาะเราก็มาวาดรูปกันนะครับอย่างน้อยก็ทำให้นะครับเรามีความสุขนะครับมีสมาธินะครับดีกว่าเราไปทำอะไรที่มันนะครับทำความเดือดร้อนอะไรเงี้ยพี่จุนว่านะเราก็ใช้ชีวิตของเราแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่จุนบอกอันนี้โค้งเนาะนะครับการที่เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะได้กับตัวเราเองนะครับมันไม่ได้กับใครหรอกมันได้กับตัวเราเองนะครับแล้ววันนี้เราวาดไปเนี่ยพรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้ในอนาคตเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่าเนาะนะครับแล้วแต่ถ้าวันนึงได้ใช้ประโยชน์ล่ะใช่ไหมครับเราก็มีฝีมือติดตัวอยู่แล้วเนาะไม่แน่นะอ่ะขีดโค้งมานะครับเห็นไหมนี่ขีดโค้งงอนเหมือนเลข1เลยเหมือนเลข1ไทยเนาะเป็นก้นหอยเนาะนะครับดีกว่าเราไปนั่งมองฟ้ามองฝนนั่งเหม่อลอยไปทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยน้องๆครับเนี่ยบางทีเราเครียดจากเรื่องอะไรมาเราก็มาวาดรูปก็ได้นะครับก็ทำให้เราจิตใจเรานะครับสงบสุขนะครับไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้พี่จุนพูดจริงๆเราวาดรูปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาธิอย่างหนึ่งนะครับอันเรื่องจริงนะครับพี่จุนก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันเป็น10ปีแล้วเนาะนะครับทำบุญทำทานเล็กๆน้อยๆตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธิแต่คิดว่าการวาดรูปก็คือการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปแบบว่าไป
ไปรบกวนใครด้วยในการวาดรูปของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องนะครับใช้สมาธิเนาะนี่ขีดเป็นโค้งมาเนาะขีดเป็นโค้งมานอกเรื่องอีกแล้วนะพี่จุนเนี่ยนะครับก็จะมีเนาะพี่จุนก็จะพูดให้น้องๆฟังเนาะนะครับบางทีเราอยู่ในสังคมเนาะมันมีแต่ความวุ่นวายนะครับมันมีแต่ความแบบเราเบื่อเราก็ปีกตัวออกมาก็ได้นะครับน้องๆครับมาวาดรูปนะครับนี่ขีดเป็นแง่งนะครับโค้งลงมาเนาะตอนเด็กๆนะครับพี่จุนน่ะชอบวาดรูปมากเลยเนาะเพราะว่าพี่จุนคิดว่ามันสงบดีเวลาเราวาดรูปอ่ะเรามีความสุขกับตรงนี้เนาะก็เลยชอบวาดรูปนะครับนี่ขีดเป็นโค้งลงมานะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งลงมาเลยเนาะโอ้ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหภาพนี้นะสวยมากเลยสวยจริงๆนะภาพง่ายๆนะครับน้องๆครับดูดิหรือน้องๆบางคนอาจจะว่าไม่ง่ายก็ได้ถ้าน้องๆเพิ่งฝึกวาดเนาะก็พยายามฝึกนะครับแต่ว่าสำหรับพี่จุนนะพี่จุนมองว่าเนาะก็ง่ายกว่าหลายๆภาพเนาะพญานาคแล้วก็สวยด้วยสวยงามด้วยนะครับเอาเลยน้องๆต้องตั้งธงเลยภาพนี้ต้องเอาให้ได้เนาะนะครับวาดกี่ครั้งก็ได้ไม่มีใครว่าเนาะตำรวจไม่จับแน่นอนนะครับวาดกี่น้องๆจะวาดกี่ครั้งก็ได้พี่จุนว่าสวยนะภาพเนี้ยสวยเอามาสักก็ได้เนาะถ้าสมมติแกล้งเนาะแกล้งเอามาเป็นลายสักตรงข้อแขนก็ได้เล็กๆเนาะสวยดีเนาะหมายถึงว่าถ้าใครโตขึ้นเนาะน้องๆคนไหนชอบสักเนาะสักได้เนาะพี่จุนว่าเนาะแต่น้องๆคนไหนไม่สักก็ไม่เป็นไรเนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่บุคคลเนาะเห็นไหมขีดเป็นโค้งมาเลยอันนี้ก็เป็นอันจุดอันนี้แค่นี้อันเนี้ยอันเดียวพอมั้งพอแล้วเนาะเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยเลยเอาทำเป็นจะงอยออกมานิดนึงยื่นออกมาติ๊กติ๊กออกมานิดนึงโค้งๆหน่อยนี่ก็ติ๊กติ๊กขึ้นมานะเส้นขึ้นมานิดนึงจะได้สีสวยเนาะนะครับนี่อันนี้เส้นเดิมเนาะย้ำเส้นตรงโค้งเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะทำคางพญานาคกันเนาะนะครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกอีกนิดนึงเท่านั้นแหละอีกประมาณ10กว่านาทีนะครับน่าจะเสร็จแล้วแหละพี่จุนมองดูแล้วแหละอ่ะแต่เรายังต้องวาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยวาดคางเราวาดลำตัวก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่คนละส่วนกันเนาะขีดมาเป็นโค้งนะเห็นไหมถ้าน้องๆปรับเส้นเหมือนพี่จุนเนี่ยสิ่งที่จะได้คือภาพนะครับจะสวยนะครับเห็นไหมขนาดภาพง่ายๆเนาะก็สวยเนาะพญานาคมีหลายแบบมากเนาะเดี๋ยวพี่จุนจะหาแบบง่ายๆสวยๆนะมาสอนแต่ก็จะมีภาพอย่างอื่นด้วยเนาะนะครับภาพอย่างอื่นด้วยก็คือหนุมานพญาคุดอะไรโอ้โหพญาคุดน้องๆดูกันเยอะมากเลยเพราะว่าจากที่พี่จุนเห็นเนาะใน YouTube เนี่ยแทบไม่ต้องพูดถึงช่องต่างประเทศเลยเพราะต่างประเทศเขาคงไม่สอนวาดพญาคุดหรอกเขาคงไม่มาวาดพญาคุดอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับช่องในประเทศไทยเนี่ยพี่จุนมั่นใจว่าแทบไม่มีใครสอนวาดพญาคุดแบบพี่จุนเลยเนาะนะครับแบบอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนน้องๆเลยดูกันเยอะเร็วมากเนาะเร็วมากๆเลยพญาคุดเนาะน้องๆชอบกันน่ะเพราะว่ามันไม่มีใครสอนน่ะแล้วไม่มีใครสอนแบบพี่จุนด้วยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับพี่จุนก็ไม่ได้หมายถึงว่าชมตัวเองเนาะว่าตัวเองสอนอะไรดีหรืออะไรหรือว่ามาสอนอะไรเงี้ยครับแต่หมายถึงว่าความที่แบบแตกต่างจากคนอื่นเนาะก็มีช่องพี่จุนอะนะครับเพราะพี่จุนอะตั้งใจอยู่แล้วจะต้องแตกต่างจากคนอื่นต้องละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเห็นไหมขีดเป็นโค้งขึ้นมาขีดเป็นโค้งเนี่ยสอนกันอย่างนี้แหละคลิปเลยยาวเป็นกิโลเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมขี่มาตรงนี้เว้นนิดนึงนะเนาะไม่ต้องประจบเนาะเห็นไหมขี่เป็นโค้งเหมือนอะไรก้นกระทะปะเหมือนก้นกระทะเนาะจะก้นกระทะหรือก้นอะไรก็ได้ นี่พี่จุนไม่ได้หยาบเนาะแต่เราเอามาเปรียบเทียบกันก้นกระทะเนาะนี่
ก็นอกจากก้นกระทะแล้วพี่จุนก็มันนึกอย่างอื่นไม่ออกแล้วมันว่ามันรูปทรงมันเหมือนอะไรเนาะขี่มาบรรจบครับบรรจบอยู่ตรงโค้งเนี่ยไอ้ตรงหงอนไอ้ตรงรอบปากอะเนาะนี่ใครได้ถึงตรงนี้แล้วนะตบมือให้ตัวเองดังๆเลยนะเพราะว่าถือว่าเก่งมากๆเลยเก่งมากๆจริงๆเนาะนี่ดูดิ่งลงมาเนาะเราจะทำเอาเข่าพญานาคเนาะอันนี้เอายาวๆหน่อยขีดโค้งๆนะครับอยู่ตรงจุดนี้เนาะนะถ้าดิ่งจากตรงฟันมาเนาะก็จะอยู่ตรงนี้เนาะน้องๆก็จะเห็นใช่ไหมครับนี่แหละนี่แหละเห็นไหมโค้งๆลงมานะครับนี่จะได้สวยๆเนาะนี่แล้วขีดงอนโค้งอีกอันนึงเห็นไหมเป็นนูนเนาะเป็นนูนอันนั้นโค้งใช่ไหมอันแรกโค้งขนาดพอๆกันนะครับแต่อันแรกเนี่ยมันจะนูนใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นเว้าลงเนาะเหมือนก้นกระทะเนาะนี่เห็นไหมนี่แล้วคราวนี้เราก็ทำมือไปว่าเราจะขีดอยู่งี้นะครับขีดจากเส้นตรงนี้เห็นไหมครับเส้นรอยต่อระหว่างคางกับเนาะนี่เห็นไหมขีดง่ายๆนะครับค่อยๆขีดก็ได้เนาะไม่ต้องใจร้อนนะครับน้องๆครับขีดไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมก็ได้เข่าพญานาคแล้วเห็นไหมใครเคยเห็นเข่าพญาใครไม่เคยเห็นเข่าพญานาคมั้งนะครับก็แบบพี่จุนมองแล้วรูปเนี้ยมันดูง่ายๆเนาะสวยแต่มันสวยเนาะสวยมากๆเลยเนาะนะครับนี่คลิปที่แล้วสอนวาดหนุมานไปเนาะโอ้โห2ชั่วโมงครับน้องๆครับพี่จุนก็นานๆทีเนาะช่องพี่จุนเนี่ยจะมีแบบคลิปแบบระดับ2ชั่วโมงขึ้นไปเนาะแต่ว่าพอพี่จุนสอนอย่างเงี้ยแหละสอนแบบเดียวกับน้องๆเลยอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนว่าทีละขั้นตอนเนี่ยคลิปมันก็เลยยาวเลยนะครับนี่แต่ถ้าพูดถึงจริงอะภาพนี้เนาะถ้าพี่จุนวาดเนาะดูระยะนะถ้าพี่จุนวาดนะจริงๆเนาะพี่จุนก็15ทีเสร็จนะครับจริงๆนะอย่างพี่จุนเนี่ยวาดภาพเนี้ย15ทีพี่จุนก็วาดเสร็จแล้วแต่พอมาสอนน้องๆเนี่ยมันเนาะนะครับไปวาดอย่างนั้นก็ไปวาดคนเดียวเลยเนาะ อันนี้เราต้องสอนน้องๆไงก็ต้องอธิบายต้องเป็นทีละขั้นตอนคลิปก็เลยยาวบึ๊ดยาวเบื่อเลยเนาะ เนาะคราวนี้ใกล้เสร็จแล้วอีกไม่ถึง10นาทีแล้วครับน้องๆครับอันนี้ง่ายๆเนาะเราใช้เวลากันเยอะแล้วแหละเนาะเราก็ไม่เพิ่มเติมอะไรอีกแล้วเราก็ทำแค่ลำตัวนะครับนี่เพราะว่าพี่จุนอะจริงๆอะพี่จุนไม่อยากให้เกินชั่วโมงหนึ่งอะทุกคลิปแหละเต็มที่อย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงได้ก็ดีเนาะแต่ว่าบางทีอะนะครับน้องๆเข้าใจอยู่แล้วว่าภาพแต่ละภาพเนาะที่พี่จุนนำมาสอนวาดเนี่ยนะครับรายละเอียดก็มีพอสมควรเนาะถ้าสอนเร็วน้องๆก็วาดตามกันไม่ได้กันเนาะนะครับเข้าใจน้องๆกันนะก็เลยพยายามสอนละเอียดโค้งตามเส้นข้างหน้านะครับไอ้เส้นข้างหน้าเนี่ยเป็นเส้นหลักเนาะเราก็เป็นเส้นตัวอย่างเราก็โค้งตามนะครับอันนี้เราก็จะทำเว้นมาอีกหน่อยนะครับเว้นมานิดนึงเป็นเส้นนี้เนาะนี่ขีดขนานมานะครับวาดอีกไม่เยอะครับอีกนิดเดียวแค่ตรงช่วงตัวลำตัวพญานาคแค่นั้นแหละเราก็จะเสร็จคลิปนี้กันแล้วเพราะยาวพอสมควรแล้วนะครับน้องๆครับเราใช้เวลากันมาเยอะแล้วแหละนะครับจริงๆอ่ะอยากจะให้แบบครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแต่ว่าถ้าครึ่งชั่วโมงพี่จุนก็ต้องวาดเร็วใช่ไหมแล้วน้องๆก็จะดูตามไม่ทันวาดตามไม่ทันเนาะมันก็เลยต้องเป็นขั้นเป็นตอนเงี้ยอธิบายนะก็เลยเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องพูดให้น้องๆเข้าใจกันเนาะนะครับนี่เราค่อยๆปรับเส้นไปเนาะบางทีพี่จุนขีดยาวไม่ได้พี่จุนก็ค่อยเลื้อยนะค่อยๆติ๊กเนาะนี่พูดเป็นงูเลยเนาะนี่ค่อยๆติ๊กไปนะครับเพราะว่านะครับเห็นง่ายๆนะแต่ต้องตั้งใจนะเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเป็นรูปอะไรดีทศกัณฐ์มั่งดีไหมสอนว่าแบบง่ายๆเนาะเดี๋ยวพี่จุนหาแบบก่อนหาไม่ได้พี่จุนก็ดัดแปลงได้เอามาสอนน้องๆได้หมดแหละพี่จุนอะ อันนี้เป็นป่องเนาะใครไม่รู้จักป่องตรงพญานาคบ้างเนาะป่องตรงไหนตรงท้องเนาะนี่เห็นไหม
โอ้น้องๆคนไหนวาดตามได้ขนาดนี้นะถือว่าเก่งมากๆเลยนะพี่จุนเนี่ยพี่จุนตบมือให้เองก็ได้เนาะแปะแปะเนาะ เก่งมากนะครับเก่งมากๆเลยนี่ขีดอีกอันนึงเส้นนะครับให้ใช้เส้นข้างหน้าเป็นเส้นตัวอย่างเนาะเห็นไหมนี่ให้น้องๆใช้เส้นข้างหน้าเป็นเส้นตัวอย่างเนาะเห็นไหมนี่ดูระยะห่างนะสำคัญสำคัญที่สุดดูระยะห่างคงไม่มีใครมาบอกน้องๆอย่างพี่จุนหรอกไอ้เรื่องระยะห่างเนี่ยเพราะว่าพี่จุนเนี่ยจะคอยสอนน้องๆตลอดอะให้ดูระยะห่างด้วยดูซิว่าเส้นตรงนี้มันอยู่ห่างกับตรงนี้เท่าไหร่เนาะถ้าน้องๆที่ติดตามพี่จุนมานานน้องๆก็จะคงจะเข้าใจได้เนาะคงรู้ดีแหละว่าพี่จุนอ๋อพี่จุนเขาก็จะคอยห่วงตรงนี้ตลอดแหละเพราะว่าบางทีพี่จุนเห็นน้องๆวาดใน Facebook กันเงี้ยเมื่อก่อนเนาะเนาะเห็นน้องๆวาดกันแล้วแบบบางทีระยะมันห่างเกินไปอ่ะเนาะมันไม่ได้อ่ะอย่างลูกตากับจมูกเนี่ยมันกลายเป็นแบบคนละยอดเลยน้องๆปรับตั้งแต่เด็กฝึกตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะดีนะครับตั้งแต่น้องๆเพิ่งฝึกวาดเนี่ยนะครับจะเป็นนิสัยจะเป็นแบบว่าทำให้เราเนี่ยในการวาดรูปของเรามีนะครับมีความแบบว่าเสถียรนะครับเป็นแบบรูปทรงอะไรจะดูสวยเนาะนะครับอันนี้ค่อยๆขีดมาเนาะพี่จุนก็ติ๊กแล้วไม่มั่นใจแล้วเพราะภาพจะเสร็จแล้วกลัวมาเสียตอนท้ายเนาะโอ้โหถ้ามาเสียตอนท้ายนี่พี่จุนร้องไห้แย่เลยนะเนี่ยวาดมาทั้งนานเนาะสอนวาดน้องๆมาทั้งนานเนี่ยถ้าภาพมาเสียเนี่ยโอ้โหแล้วพี่จุนใช้ปากกาด้วยอย่างน้องๆยังไม่เท่าไหร่เนาะน้องๆอ่ะที่ใช้ดินสอเนี่ยลบได้สบายมากเนาะเดี๋ยวพี่จุนนี่ต้องพึ่งลิควิดแล้วก็ไม่ซื้อลิควิดด้วยนะพี่จุนเนี่ยไม่ซื้อไม่มีลิควิดนะครับอุปกรณ์มีครบหมดวาดรูปสีเสืออะไรแต่ลิควิดไม่ซื้อเนาะถ้าซื้อเราเดี๋ยวกลายเป็นคนแบบไม่ตั้งใจไง ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวพอมีวิธีลบแล้วเนี่ยนะก็ไม่กลัวผิดไงไม่กลัวผิดพอไม่กลัวผิดก็วาดผิดวาดผิดคือวาดไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่เนาะนี่ก็คือวิธีของพี่จุนเองแหละน้องๆก็อย่าทำตามนะครับนี่เห็นไหมนี่สวยเลยภาพง่ายๆแต่สวยเนาะพี่จุนวาดสวยเนาะเอาแกชมตัวเองอีกฮะสวยจริงๆอันนี้ภาพนี้สวยจริงๆพี่จุนบ้ามันดูง่ายด้วยมันเหมาะกับน้องๆมากเลยแล้วคลิปนี้พี่จุนถือว่าแม่พูดยังไงดีอะโอ้ยมันสวยอะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะมันดูง่ายๆแต่มันดูสวยมากเนาะนะครับชมตัวเองทุกทีแหละอย่างนี้แหละน้องๆอะน้องๆบางคนแบบเบะปากแล้วเนาะนี่สวยมากๆเลยเนาะอ้าวขีดอีกขีดหนึ่งเนาะเอาขีดสุดท้ายแล้วมั้งเนาะพอแล้วนี่ขีดไล่มานะครับใช้เส้นด้านหน้าเนาะเห็นไหมเราจะใช้เส้นด้านหน้าตลอดเลยเนาะต่อกันมาเนาะเห็นไหมพี่จุนก็ไม่ไปมากกว่านี้แล้วนะอันนี้ต้องบอกน้องๆก่อนเลยเนาะก็ใกล้เสร็จแล้วแหละเพราะว่าเราใช้เวลากันมาเยอะแล้วนะครับพี่จุนไม่อยากให้เกินชั่วโมงเลยคลิปที่แล้วเนี่ยก็เล่นถ้าพี่จุนเมื่อยคอไปหมดนะครับสอนวาดหนุมาน2ชั่วโมงอ่ะโอ้โหต้องคนแบบไหนเนี่ยเนาะถึงจะแล้วทำทีเดียวเสร็จด้วยนะไม่ให้สอนวาดวันนี้ครึ่งคลิปพรุ่งนี้อีกครึ่งคลิปนั้นสอนวาดรวดเดียวเลยนะ2ชั่วโมงรวดเลยนะนี่เป็นท้องเขาเนาะเห็นไหมอันนี้แหละนะครับก็น่าจะเป็นเส้นสุดท้ายแล้วมั้งเนาะเอาแค่นี้พอเนาะเออเนี่ยสวยแล้วนะเนี่ยแค่นี้แหละนะครับอ้าวอีกหน่อยนะครับอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วครับนี่ขีดยาวได้แล้วโชว์แล้วเพราะว่าจะเสร็จแล้วไง เริ่มมั่นใจในตัวเองแล้วไม่กลัวแล้วเนาะนี่พอวาดบ่อยๆนะครับน้องๆครับมือเราเห็นไหมนี่โชว์ให้น้องๆเห็นเนี่ยถ้าวาดผิดนี่น้องๆหัวล้อกากเลยเนาะ เห็นไหมแต่งเส้นนะครับเสร็จแล้วนะครับ
น้องๆที่เข้ามาชมนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามพี่จุนเนาะพี่จุนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยเผื่อเพื่อนๆจะมาวาดด้วยกันเนาะนี่นะครับใครน้องๆคนไหนชอบนะครับช่องที่มีสาระบ้างไม่มีบ้างอย่างช่องพี่จุนเนาะสอนวาดการ์ตูนอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับเข้ามาชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้เวลากันมาพอสมควรแล้วเนาะนี่แล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ